ดูเรื่องของพี่น้องสี่บอมาก้า8แปดแปดก่อนนะฮะคือวันนี้เนี่ยมาช่วงเช้าเนี่ยทนายความของเบนซ์เนี่ยเอารถแลมโบกินีที่บอกร้อยล้านเนี่ยเอาไปมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นของกลางแล้วนะฮะสรุปคือมูลค่าจริงๆของตัวรถเนี่ยสีล้านนะฮะแต่อาจจะบวกกับการตกแต่งต่าง,าง,างๆมนเลยกลายเป็นร้อยล้านทีนี้มันถึงขั้นมีลายเซนลายเซนของผู้แต่งรถจากญี่ปุ่นเลยนะฮะเซนเป็นที่ระลึกให้กับเบนซ์เลยฮะนี่เซนไว้อย่างนี้ว่านี่คือคันเดียวในประเทศไทยและนี่คือคันที่7ของโลก นี่ฮะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งตอนนี้มันขยับขยื่นจากมาเก๊า888ไปที่สารวัตรส่วนแล้วหลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยนะฮะว่ามาเก๊า888นี่มันไซส์ S สนะสารวัตรส่วนเนี่ยไซส์ L อลล่าสุดคุณชูวิทย์ก็ไปโยงกับนายพลจอจานและบอกนายพลจอจานเนี่ยพยายามโทรหาตนตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าพอได้แล้วหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะแฉะเพิ่มเมื่อใช้วิธีการนอกกฎหมายผมก็จะใช้วิธีการนอกเกม อย่ามาปฏิเสธกับผมเลยครับว่าคุณไม่ได้รับคุณรับจนบวมไปหมดแล้วนะครับคุณจะเอาเงินไปเก็บที่ไหนในพลจอจาอนคนนี้ผมพูดสั้นๆว่าคุณพอได้แล้วนะพอก็คือคุณหยุดพฤติการของคุณได้แล้วถ้าคุณยังไม่หยุดพฤติการของคุณเนี่ยผมจะเอาเรื่องของคุณมาพูดมาแฉมีสงครามต้องบาดเจ็บกันหมดผมก็อาจจะบาดเจ็บแต่ผมไม่กลัวครับนี่แหละครับ สรุปก็คือตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะสารวัตรสัวนให้ออกจากราชการแล้วส่วนเรื่องในพลจอจานเนี่ยทีมข่าวของเราถามไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่ขอเวลาอีกสักระยะและประเด็นที่มีหนึ่งในพี่น้องสี่บอบิ๊กไปปรากฏเป็นชื่ออยู่ในสะสะบัญชีรายชื่อของพักลำดับที่48ในการเลือกตั้งปี -62 ของพักประชาธิปัตย์ล่าสุดเนี่ยโฆษกพักประชาธิปัตย์คุณราเมศรัตนชเวงก็บอกว่า คือตอนเนี้เขาลาออกไปแล้วจากพักแต่ย้อนไปปี6-2ตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรผิดรัฐธรรมนูญไม่มีอะไรผิดกฎหมายไม่มีการใช้เงินสีเทามาในกิจการของพักอย่างแน่นอนปรากฏทีมข่าวเราไปลองดูนะฮะไอที่ลาออกจากพักประชาธิปัตย์เนี่ยลาออก16มกรานี้นะตูน1วันหลังคุณดิวออกมาโพสต์แชรนะ